ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบอนนะคะสำหรับช่วงนี้แน่นอนว่าเราจะพูดคุยกันสดๆเลยนะคะลงทะเบียนกันก่อนที่024960493และ024960494นะคะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่อยากให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้นะคะรวมถึงวันนี้นะคะศาสตร์ของตัวเลขก็มาถามได้ด้วยเช่นกันนะคะส่งเข้ามาที่4221606ค่ะสำหรับช่วงนี้อาจารย์พร้อมแล้วที่จะตอบ SMS นะคะมากันเลยค่ะคุณสิริพรนะคะเกิดวันที่6ตุลาคมปี35นะคะบอกว่าเรียนจะจบแล้วจะได้งานเร็วไหมคะแล้วจะได้งานประเภทไหนดีเวลาเท่าไหร่เอ่ยอ๋อเวลาไม่บอกมาค่ะอาจารย์คุณผู้ชมให้เวลามาด้วยเนาะเพื่อความละเอียดมากยิ่งขึ้นครับนะคะเรียนจะจบแล้วจะได้งานเลยไหมคะโอกาสไหมเวลาจะได้งานไหมปีนี้เรื่องงานเนี่ยถ้าดูจากในดวงอ่ะจะช้านิดนึงแต่จะได้งานนะครับแต่ว่างานอาจจะช่วงไปออกไปปลายปีนะช่วงหลังเดือนตุลาคมงานดีครับนะเป็นงานที่ดีเป็นงานลักษณะเหมือนกับงานผมเหมือนกับว่าดูแลหรือจัดการเรื่องการเงินนะเป็นดูแลเรื่องเงินทองนั่นแหละครับค่ะก็ถ้าไปทางนั้นก็ดีก็ทางนั้นก็ดีนะครับก็มีโอกาสได้งานแต่ช้านิดนึงเนาะประมาณตุลาแล้วล่ะครับถึงจะได้งานนะคะก็แต่ไม่รู้ว่าน้องเขาจะเรียนจบปีนี้หรือเปล่าถ้าเป็นปีหน้าคะคือตั้งแต่ปีนี้เนี่ยแกจะมีโชคในเรื่องงานตลอดนะครับในเรื่องงานตลอดยิ่งปีหน้าเนี่ยโอกาสได้งานดีกว่าปีนี้ด้วยซ้ำไปงั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะทะเบียนรถนะคะแหมพูดถึงตัวเลขก็มาเลยนะคะคุณผู้ชมส่งมาได้เช่นกันนะคะของท่านนี้8112ค่ะ8112ค่ะครับ8112ค่ะคือเลขที่เป็นหลักเนี่ยคือเลข1เลข1เนี่ยแปลว่าเป็นผู้นำเลขนี้เนี่ยก็หมายความว่าเจ้าของรถเนี่ยต่อไปจะเป็นหัวหน้าคนทำงานลักษณะเป็นผู้นำแต่ข้อเสียคือเลข8ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหมายว่าถูกหลอกบ่อยเป็นหัวหน้าที่ถูกคนหลอกบ่อยนะครับและชีวิตมักผันผวนพลิกผันได้เสมอพลิกกลับไปกลับมาดวนเลขที่2อยู่ตรงข้างหลังเนี่ยแปลว่ามั่นคงนั่นหมายความว่าชีวิตจะผ่านความยุ่งเหยิงผิดพลาดล้มเหลวเนี่ยถูกหลอกล้มลุกคุกคานสักพักนึงก็จะมีความมั่นคงแต่เลขนี้เนี่ยนะเป็นนักบริหารที่เก่งถ้าทำงานที่เกี่ยวกับการตลาดการบริหารนะครับคือรถที่ใช้เนี่ยทำงานด้านการตลาดบริหารหรือติดต่องานทางด้านวิศวกรรมเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากนะครับแต่ช่วงนี้อยู่ในช่วงถูกหลอกนะครับจนถึงสิ้นปีเลขนี้จะถูกหลอกถึงสิ้นปีนะคะมีเบอร์โทรศัพท์มาด้วยก็มีเลข8ขึ้นต้นเหมือนกันค่ะ8799ก็เราไม่เอา8799นะครับ8799เนี่ยเลข7แปลว่าการต่อสู้ดิ้นรนหนักและ9แปลว่าความผันผวนเพราะเลขนี้จะเป็นคนที่อยู่ไม่ติดที่วิ่งตลอดเวลาเหนื่อยและรับภาระหนักมากนะครับแล้วก็เลขนี้เนี่ยนะฮะรวมแล้วเนี่ยนะครับ8799นะครับ33ครับก็เป็นเลข6นะในสุดก็มีเงินเหลือเยอะแต่เป็นเงินหมุนนะครับอย่าบอกในสุดจะได้เงินหมุนนะเป็นเงินหมุนเหลือเยอะบริหารดีๆก็มีตังค์นะรวยได้ค่ะนะคะครับแต่เลขนี้เหนื่อยมากนะครับหาเลขที่มันนิ่มนวลกว่านี้จะดีกว่าครับนะคะก็ลองดูถ้าได้เลขใหม่ก็ส่งเข้ามาถามใหม่ได้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณพลอยนะคะเกิดวันที่1ค่ะเกิดวันที่1กรกฎาคมปี30นะคะ1กรกฎาคมปี30ค่ะเวลา 16:25 นาทีค่ะเวลา16ใช่ไหมค่ะ 16:25 นะคะสอบถามเรื่องการงานแล้วก็เมื่อไหร่ได้แต่งงานคะเมื่อไหร่จะได้แต่งงานค่ะดวงนี้ตอนนี้มีโชคในเรื่องความรักอยู่แต่ว่าแต่ถ้าพูดเรื่องการแต่งงานเนี่ยคงจะยังไม่ได้เร็วๆนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีโชคเรื่องความรักสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคุณมีอุปสรรคความรักในปีหน้าค่ะนะครับถ้าไม่อดทนหรือว่าไม่รู้จักอะไรประสานกันให้ดีๆหรือว่าอดออมถนอมน้ำใจกันแล้วเนี่ยปีหน้าคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องความแตกแยกได้นะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีหน้างั้นต้องอดทนสักนิดนึง
ค่ะคุณมีอุปสรรคเรื่องความรัก2ปีไม่แนะนำให้แต่งงานก่อน2ปีนี้แต่หลังจาก2ปีไปแล้วคุณจะมีความสำเร็จค่ะแล้วเรื่องงานเป็นไงส่วนเรื่องงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะยังไม่ดีนักนะฮะจนกว่าจะเป็นวันที่ต้องกลางปีนี้ครับคือประมาณตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปงานจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะได้งานดีแค่ไหนก็ต้องอดทนนะฮะเพราะช่วงนี้คุณมีแต่ภาระหนักมากเรื่องงานแต่จะได้งานใหญ่ที่ดีกว่าเก่าค่ะนะครับใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณทิติยานะคะ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เลยปี27นะคะเวลา 7:45 นาทีบอกว่าเรื่องคู่ชีวิตนะคะมีเกณฑ์ที่จะเลิกกันหรือเปล่าโอ้โหทำไมไม่คิดถนอมน้ำใจกันล่ะครับดวงนี้เนี่ยนะปัญหาเรื่องชีวิตคู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะ เราเรียกว่าค่อนข้างจะวิกฤตนะครับค่อนข้างจะวิกฤตเนื่องจากว่าดวงนี้ภาษาหมอดูเนี่ยคือดาวประจำตัวนี้เนี่ยเขาตำแหน่งที่ภาษาเราก็คือว่าตัวเจ้าของดวงเองอ่ะดวงไม่ค่อยดีนะและที่สำคัญก็คือปีหน้าราหูจะเข้าตำแหน่งครอบครัวเวลาราหูเข้าตำแหน่งครอบครัวหมายถึงครอบครัวผันผวนไม่แน่นอนเกิดความไม่เข้าใจกันอย่างรุนแรงเลยเราพบอย่างนี้ว่าครึ่งหนึ่งของราหูที่เข้าตำแหน่งครอบครัวนะจะเลิกกันส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะพยายามทำความเข้าใจและประคับประคองไปได้ซึ่งก็จะสามารถที่จะผ่านไปได้วิกฤตในครอบครัวเนี่ยจะเริ่มแต่มกราปีนี้ปีหน้าที่จะถึงแต่ช่วงที่ต้องระวังมากที่สุดเนี่ยนะครับคือช่วงที่จะแย่ๆเนี่ยก็คือเดือนตั้งแต่11สิงหาเป็นต้นไปของปี59ครับนะอีกปีนึงให้ใช่ครับก็ยังประคับประคองเพราะผ่านปี59ไปแล้วผมคิดว่าน่าจะกลับมาคืนดีกันได้ถ้ายอมอดทนกันนะครับถนอมน้ำใจกันมากๆเลยครับนายค่ะโชคลาภมีไหมฮะครับโชคลาภตอนนี้ไม่มีครับมีแต่เรื่องเงินไม่พอใช้แล้วก็กำลังจะก่อนหนี้ด้วยค่ะเรามาระวังนิดนึงเนาะสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะทะเบียนรถมาแล้วนะคะ7387ค่ะโอ้7387นี่เลขหลักนี่คือเลข7นะฮะเลข7นี่เป็นเลขยากจนนะแล้วเป็นเลขที่แปลว่าความทุกข์และความเครียดเพราะฉะนั้นเลขทั้ง7ทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยว่าเกิดมาก็เครียดจบก็เครียดนะครับนะเลขนี้เป็นเลขทุกข์ฮะแล้วก็3นี่แปลว่าอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้เนี่ยหมายความว่าอุบัติเหตุรถตัวนี้จึงเสียบ่อยแล้วก็มักจะเสียกระทันหันค่ะนะครับแล้วก็ตัวนั้นก็คือเลขอะไรนะ7387 8เนี่ยเป็นเลขมิตรกับเลข7ลักษณะแบบนี้เนี่ยแปลว่ามีคนช่วยเหลือหรือไปไหนสังคมเยอะพรรคพวกมากนะครับโดยสรุปเลขนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเลขแห่งความดิ้นรนต่อสู้และความลำบากไม่แนะนำให้ใช้นะครับเปลี่ยนดีกว่านะคะแล้วก็มีบัตรประชาชนนะคะตัวท้ายคือ0ค่ะอ๋อตัวท้ายจะลงเลข0แปลว่าชีวิตพลิกผันบ่อยสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือดวงนี้เหมาะกับการทำงานที่เกี่ยวงานค้นคว้าวิจัยงานที่ต้องเดินทางงานเกี่ยวงานระหว่างประเทศค่ะแต่สิ่งที่แย่ที่สุดในเลข0ก็คือชีวิตมักพลิกผันบ่อยยกเว้นแต่ว่าไปตั้งรากฐานในถิ่นไกลหมายว่าไปตั้งถิ่นฐานในต่างจังหวัดหรืออยู่ในถิ่นไกลจากบ้านเกิดเนี่ยจะมีความสำเร็จสิ่งที่ต้องระวังคือโรคที่รักษายากค่ะนะครับนะคะจะมีโอกาสเป็นโรคที่รักษายากค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะทั้งทะเบียนรถแล้วก็เลขประชาชนหมายเลขดูเดือดทั้งนั้นเลยนะคะก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็โอ้แต่เป็นทะเบียนรถเนาะก็อาจจะยากนิดนึงนะคะรวมได้อย่าง7เลยนะฮะอย่างเลขทะเบียนแล้วรวมแล้วยังเป็น7เลยค่ะงั้นแปลว่าทุกข์จริงๆนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอท่านต่อไปค่ะมาค่ะอ๋อตอนนี้รับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะธนาธรค่ะคุณธนาธรขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะ13พฤษภาคม2519ค่ะ13พฤษภาคม19นะครับ2519เวลาเกิดแล้วครับ 17.10 นาทีค่ะ 17.10 นะครับค่ะวันนี้ถามเรื่องอะไรจะถามอะไรครับชีวิตคู่ครับชีวิตคู่ค่ะชีวิตคู่ร่วมคุณตอนนี้ชีวิตคู่มีแต่เรื่องไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วมีความไม่เข้าใจกันแล้วลักษณะแบบนี้เหมือนกับว่าคู่จะไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็คือไม่ได้ปกติครับแล้วช่วงนี้มันมีปัญหาที่แบบไม่ก็อยากมีเรื่องใหญ่ตาอะไรมากก็นี่ไงฮะคุณมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันและมีความเสี่ยงเนี่ยฮะถ้าคุณไม่พยายามอดออมถนอมเนี่ยพอเดือนกันยาเนี่ยปัญหาจะรุนแรงขึ้นอ
พอเดือนกันยายนรุนแรงขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าพอประมาณสักช่วงกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยความขัดแย้งคูณจะลุกลามถึงปัญหาผู้ใหญ่ด้วยและทำให้ผู้ใหญ่ทำให้มีปัญหาครอบครัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วปีนี้เป็นอย่างนี้ทั้งปีเราเลือกลักษณะแบบนี้ว่าคุณเนี่ยภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าดาวราหูมีอิทธิพลกับชีวิตครอบครัวคุณตอนนี้นะฮะแล้วมันจะสิ้นอิทธิพลไปเนี่ยก็คือประมาณเดือนมกราปีหน้าเพราะฉะนั้นหมายความว่าช่วงนี้คุณมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ่อยมากบางทีปึงปังกันทะเลาะกันแล้วบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าคุณต้องเราเรียกว่าอะไรต้องพยายามอดทนอดกลั้นและที่สำคัญก็คือต้องพยายามเห็นใจฝ่ายตรงข้ามนะให้มากขึ้นนะแล้วจะไม่ชีวิตยังไงก็พยายามประคับประคองให้ผ่านเดือนมกราปีหน้าไปก่อนทุกอย่างจะค่อยๆดีและสดใสขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่อดทนนะฮะพอกันยาไปแล้วเนี่ยความรุนแรงจะเพิ่มมากกว่าปัจจุบันค่ะนะอดทนเอาสักนิดนึงครับเพื่อครอบครัวจะได้ดำเนินต่อไปได้ค่ะครับค่ะมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรจะถามเพิ่มไหมครับสุขภาพของคุณตอนนี้คุณเครียดฮะแล้วคุณจะไม่สบายนะครับคุณระวังเรื่องท้องให้ดีนะฮะคุณจะมีปัญหาเรื่องระบบท้องหรือไม่ก็ระบบทางเดินปัสสาวะอาจจะอักเสบฮะครับก็ระวังตรงนี้นิดนึงสุขภาพคุณจะไม่ค่อยแข็งแรงนักในช่วงนี้แต่ยังไม่เป็นโรคร้ายอะไรครับนะครับค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะครับสวัสดีครับครับครับเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องสู้ๆกันนิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่หนักหนาในชีวิตเหมือนกันนะเรื่องครอบครัวกลัวว่าผู้ใหญ่จะมาสมทบกลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันแบบนี้ลงทะเบียนที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้รวมถึงเรื่องของตัวเลขต่างๆนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้4221606ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ